ิดว่าใครหลายคนคงได้มีโอกาสดู Miss Marvel นะครับซีรีส์เรื่องใหม่จาก Disney Plus Hotstar อยู่ในโลกของ Marvel เด็กสาวมุสลิมผู้กลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะครับแล้วว่าใครหลายคนคงชอบนะผมในฐานะของคนที่อ่านคอมิกบุ๊กแล้วชอบดูซีรีส์แล้วก็ชอบก็เลยอยากจะมาคุยถึง6ข้อที่ไม่เหมือนเดิมที่มีการเปลี่ยนไปจากฉบับคอมิกมาสู่ฉบับซีรีส์วันนี้จะมาคุยกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือที่มาของพลังนะครับในซีรีส์จะเห็นว่าเธอได้พลังมาจากกำไรนะฮะกำไรที่มาจากย่ามาจากยายมาจากญาติที่ส่งมาให้เธอนะครับซึ่งก็อาจจะมีความลับอะไรเบื้องหลังอะไรอีกมากมายนะครับแต่ว่าในคอมิกเนี่ยค่อนข้างที่จะรันดอมกว่านั้นนะคือในคอมิกคือเธอออกจากบ้านไปเดินก็แก๊กก็แก๊กนะครับแล้วก็มีฝุ่นควันมาวูดมาที่ตัวเธอแล้วเธอก็สลบไปแล้วก็ตื่นขึ้นมานะครับแล้วก็มีพลังไอหมอกที่ว่าเนี่ยคือเทอร์เรเจนมิสนะครับเทอร์เรเจนมิสเนี่ยมันคืออะไรบางคนถามมันคืออะไรพี่มันคือพลังที่เป็นแหล่งกำเนิดพลังของเหล่าอินฮิวแมนครับอินฮิวแมนผมพูดง่ายๆนะอธิบายง่ายมันคือ X-Men ที่อยู่บนอวกาศเหล่า X-Men ที่อยู่บนอวกาศพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีชีวิตปกติจนถึงอายุ 15-16 แล้วก็ผ่านพิธีกรรมคือผ่านเทอร์เรเจนมิสเนี่ยแหละทำให้มีพลังขึ้นมานะครับบางคนมีพลังอะไรนู่นนั่นนี่คือควบคุมไม่ได้ก็คือแล้วแต่ดุลแล้วแต่กรรมอ่ะบางคนมีพลังแบบฉลาดมากนู่นนั่นนี่บางคนมีพลังหัวกลายเป็นสิงโตแค่นั้นก็เป็นไปได้มันก็เป็นพิธีกรรมของเขาเป็นสิ่งที่ชาวอินฮิวแมนต้องการจะรับแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างในคอมิกทำให้ไอเนี้ยมันกระจายมาทั่วโลกน้องขานที่เดินอยู่ก็อ่ะเรียบร้อยนะครับตื่นมาพร้อมกับพลังนะครับที่มาพลังเธอก็เลยเชื่อมโยงกับอินฮิวแมนแต่อันนี้เหมือนจะเชื่อมโยงกับเหมือนบรรพบุรุษหรือคนที่เป็นญาติครอบครัวของเธอมากกว่านะครับอีกสิ่งนึงที่ต่างไปเลยคืออันเนี้ยน้องขานเหมือนจะเป็นคนเดียวที่มีพลังจากกำไรใช่ไหมแต่ว่าในคอมิกแล้วการเกิดเทอร์เรเจนมิสพวกเนี้ยมันทำให้เกิดซูเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์ไวไลน์เพิ่มขึ้นอีกเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าหมอกมันกระจายไปทั่วไม่ได้มาที่น้องขาดคนเดียวนะครับอย่างที่2ที่แตกต่างกันเลยคือชาวแก๊งตัวม่วงนะฮะในซีรีส์เราจะเห็นไหมว่าช่วงที่น้องขาดใส่กำไรครั้งแรกเนี่ยมันจะมีวาร์ปไปหาชาวแก๊งตัวม่วงกันด้วยที่ยืนกันเป็น10คนเลยซึ่งในคอมิกไม่มีนะฮะสิ่งที่ในคอมิกมีและอาจจะใกล้เคียงกันคือตอนแรกที่น้องขาดสู่เทเลเจนมิสไปเนี่ยน้องขาดเหมือนฝันอยู่ในภวังค์ที่เจอกับซูเปอร์ฮีโร่3คนนะฮะนั่นคือกัปตันอเมริกาไอออนแมนแล้วก็กัปตันมาเวลเพียงแต่ว่าซูเปอร์ฮีโร่ทั้ง3คนเนี่ยไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่จริงๆนะครับแต่เหมือนเป็นภาพนิมิตของเทเลเจนมิสที่สร้างตัวละครมาพูดคุยให้แบบใกล้เคียงกับน้องขาดมากที่สุดถ้าเป็นชาวพุทธอย่างเราก็คงเจอบุตตาถ้าเป็นชาวคริสต์ก็เจอจีซัสประมาณนั้นแต่น้องขาดเป็น3ซูเปอร์ฮีโร่ที่เธอแบบเหมือนนับถือชื่นชอบเป็นที่สุดนะแล้วก็มาคุยมาอธิบายเหมือนกับว่าถามต้องการพลังแบบไหนน้องขาดก็บอกฉันอยากเป็นกัปตันมาร์เวลนะครับสุดท้ายแล้วน้องขาดก็ได้เป็นกัปตันมาร์เวลจริงๆนะเพียงแต่ออกมาในลักษณะของกัปตันมาร์เวลนะซึ่งก็ทำให้เห็นว่าพลังที่มาของพลังก็ต่างกันแล้วลักษณะก็การมาถึงของพลังก็แตกต่างกันนะครับถามว่าชาวแก๊งสีม่วงเนี่ยคืออะไรนะครับถ้าให้ผมให้เดาแบบดาร์กๆเลยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่เคยเสียชีวิตจากกำไรหรือเป็นพลังจากกำไรอะไรต่างๆก็ได้อาจจะเป็นคนที่เคยโดนฆ่าจากกำไรแต่ถ้าให้เดาแบบว่าน่ารักน่ารักหน่อยนะฮะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นผู้สวมใส่กำไรนี้มาก่อนอาจจะเสียชีวิตไปแล้วนู่นนั่นนี่แล้วก็บางส่วนของเขาก็ยังคงอยู่ในกำไรคอยที่จะแบบเหมือนฝึกสอนผู้ใช้กำไรอันนี้ในแง่ต่อไปนะเหมือนมาฮีโร่คาเนเมียเบาๆนะเหมือนกับออลไมท์อะไรพวกนี้เบาๆอยู่เหมือนกันนะครับอย่างที่3เลยคือลักษณะของพลังที่ไม่เหมือนกันนะฮะลักษณะพลังของในซีรีส์ณวันนี้ที่เราดูณวันนี้นะคือน้องสามารถที่จะปล่อยเหมือนเป็นคริสตัลเหมือนเป็นคลื่นพลังที่สามารถเป็นวัตถุได้สักพักมันก็หายไปหรือน้องสามารถสร้างวัตถุที่เหมือนกับว่ามาแทนแขนขาได้นะครับซึ่งพลังที่แท้จริงจะเป็นยังไงมีอะไรมากกว่านี้ไหมณวันที่1เรายังไม่รู้ผมเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะแต่ในคอมิกส์พลังน้องค่อนข้างที่จะซับซ้อนมากกว่านั้นเยอะนะครับอย่างที่บอกที่เล่าอีกแล้วว่าน้องขอให้เป็นกัปตันมาเวลซึ่งพลังที่ได้มามันไม่ใช่พลังแบบกัปตันมาเวลครับแต่ว่าพลังในการที่น้องสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงขนาดของร่างกายได้ระดับที่แบบสูงมากๆนะครับคือน้องสามารถที่จะย่อขยายตัวเองได้แบบแอนแมนคือใหญ่ยักษ์เป็นตึกหรือตัวจิ๋วเท่ามดน้องทำได้น้องสามารถยืดขยายบางส่วนได้เช่นยืดแบบแขนยืดขายืดตัวแขนใหญ่อย่างเดียวหมัดใหญ่อย่างเดียวได้พร้อมกับมีเขาเรียกว่ามีพลังมากกว่าคนปกตินิดนึงอยู่เหมือนกันนะครับแบบมิสเตอร์แฟนตาสติกน้องก็ทำได้นะครับก็เป็นคอมโบที่ประหลาดแล้วนอกจากนั้นน้องยังมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงร่างกายด้วยแบบพวกสกาวแบบมิสทิกเลยที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้ก็เป็นสิ่งที่พลังที่ได้มาจากการที่บอกเฮ้ยอยากเป็นกัปตันมาเวลอ่ะนี่ไงพลังอยากเป็นกัปตันมาเวลมึงเปลี่ยนร่างอะไรเลยก็ได้นะครับแต่สิ่งที่ทำให้น้องค่อนข้างจะเก่งกาจกว่าซูเปอร์ฮีโร่คนอื่นเลยคือน้องมีฮีลิ่งแฟกเตอร์หรือการรักษาตัวเองที่ระดับเดียวกับบูเบอรินคือโดนยิงแล้วก็สามารถที่จะแบบว่ารักษาตัวเองได้เลยไม่ต้องไปโรงพยาบาลไม่ต้องไม่นั่นนี่แต่ว่าน้องเองจะไม่สามารถที่จะ
สู้ไปด้วยแล้วก็ฮีลิ่งแฟกเตอร์ไปด้วยเพราะว่าเมื่อไหร่ที่น้องฮีลิ่งแฟกเตอร์พลังอื่นก็จะหดหายหมดนะครับเธอไม่สามารถขยายร่างไม่สามารถแปลงร่างเป็นคนอื่นได้นะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะหายอยากฮีลิ่งแฟกเตอร์ก็ต้องหยุดต่อสู้ก็เหมือนกับเป็นข้อจำกัดของน้องว่าเฮ้ยไม่สามารถฮีลิ่งแฟกเตอร์ไปด้วยสู้ไปด้วยได้นะครับแต่สิ่งที่เหมือนกันในแง่ของลักษณะพลังเลยคือแอคชั่นแรกในการได้รับพลังมาครับก็คือการช่วยชีวิตซูตัวละครซูหรือซูอี้ที่เราเห็นในคอมิกอันนี้คือเธอยืดไฟเพราะว่ารับซูอี้ที่ตกมาจากคอนใช่ไหมในคอมิกส์เธอก็ยื่นมือใช้ขยายมือไปช่วยซูอี้ที่กำลังจมน้ำขึ้นมาจากแม่น้ำนะครับก็เป็นผมรู้สึกว่ามันเป็นตอนที่ผมประทับใจตอนอ่านคอมิกครั้งแรกนะเพราะว่าเราเห็นว่าซูเปอร์ฮีโร่คนนี้มันไม่ซูเปอร์ที่ใหญ่ที่แบบภารกิจแรกของกูคือกู้โลกภารกิจของกูคือช่วยคนนู้นมันแค่แบบมันแค่ช่วยคนที่กำลังตกน้ำขึ้นมามันก็เป็นสิ่งที่แรงบันดาลใจเล็กๆของซูเปอร์ฮีโร่เล็กๆคนนี้ได้นะครับอย่างที่4เลยนะฮะคือการไม่มีอเวนเจอร์คอนในซีรีส์เราจะเห็นได้ว่าอเวนเจอร์คอนคือหัวใจของตอนหนึ่งนะเป็นหัวใจของน้องหัวใจของสิ่งที่น้องอยากจะทำนะเป็นด้านที่โชว์แฟนเกิร์ลว่าเฮ้ยทั้งคอสเพย์ทั้งทำวิดีโอคลิปทั้งทำทุกอย่างไปเรียนขับรถต้องทะเลาะกับพ่อแม่เพื่อให้ได้ไปอเวนเจอร์คอนครั้งแรกให้ได้นะฮะแต่ในคอมิกส์เนี่ยไม่มีนะครับสิ่งที่ทำให้เธอได้ไปมีพลังออกมาก็คือแค่เธออยากไปปาร์ตี้แบบปาร์ตี้ในส่วนสาธารณะธรรมดาเหมือนกับชาวบ้านเขาเลยไม่ได้มีอะไรไปมากไปกว่านั้นไม่ได้มีว่าต้องไปทำนู่นทำนี่ไม่มีก็คือในคอมิกอ่ะเล่าว่าเธอเป็นแฟนเกิร์ลนะครับเธอใส่ชุดกัปตันอเมริกาเธอใส่ชุดมิสมาเวลแบบว่าเป็นเสื้อข้างในตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแล้วก็เธอก็เขียนแฟนฟิกด้วยแต่มันไม่ถึงขั้นว่าเธอจะโหจะไปแบบว่าแต่งชุดกัปตันมาเวลซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะในส่วนตัวของผมอ่ะผมมองว่าการที่ทำให้เธอเป็นแฟนเกิร์ลพวกนี้มันก็สามารถรีเลทกับยุคปัจจุบันได้ว่าเมื่อก่อนอ่ะมันก็อาจจะมีเฮ้ยแค่คนแบบเขียนแฟนฟิกกันสนุกแต่ว่าโลกปัจจุบันคนมันเริ่มจะทำวีโอคลิปคนเริ่มที่จะทำแอนิเมชันคนเริ่มจะแต่งคอสเพย์กันเป็นสิ่งที่เป็นเมนสตรีมมากขึ้นน้องเองก็อยากจะแต่งคอสเพย์เป็นตัวละครนี้แต่ขณะเดียวกันมันก็แสดงให้เห็นถึงว่าเฮ้ยสิ่งที่น้องอยากจะแต่งคอสเพย์เป็นกัปตันมาเวลกับวัฒนธรรมน้องอ่ะมันสวนทางกันมันเป็นคอนฟลิกต์ที่ดีแล้วก็ทำให้ตัวละครได้ต่อสู้ภายในจิตใจตัวเองซึ่งผมว่ามันเจ๋งกว่าในเวอร์ชันของคอมิกซะด้วยซ้ำที่กูแค่อยากเป็นปาร์ตี้กูแค่อยากเหมือนเด็กอเมริกันคนอื่นๆข้อที่5นะครับคือตัวของบรูโน่บรูโน่เองเนี่ยในคอมิกเนี่ยก็เป็นนักเรียนธรรมดาคนหนึ่งที่เหมือนกับว่าใช้เป็นทำงานพาร์ทไทม์อยู่ที่ไอ้ร้านชำร้านเดียวกันนี่แหละชื่อเดียวกันเนี่ยเซอร์เคิลนี่แหละนะครับซึ่งบรูโน่ที่เราเจอในซีรีส์เนี่ยเป็นบรูโน่ที่มีความเป็นนักประดิษฐ์มีความเหมือนกับว่าในจินตนาการของน้องขานบรูโน่คือโทนี่สตาร์เห็นไหมที่เขาน้องเขาแต่งคอสเพย์ไปจริงๆนะบรูโน่มีความเป็นนักประดิษฐ์แต่ว่าในคอมิกส์แล้วคือไม่มีความเป็นนักประดิษฐ์ก็เป็นเหมือนแค่เป็นเพื่อนเขาฉลาดจริงๆนะเขาฉลาดแบบมากๆอ่ะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้มีความสามารถประดิษฐ์ก็คือเป็นสายซัพพอร์ตอ่ะอยู่ที่ไหนไปจับโดนจับแม่งวิ่งจากห้องเรียนมาช่วยน้องขาดเลยนะเป็นเพื่อนเป็นคนที่ซัพพอร์ตที่ดีมากๆคนหนึ่งนะครับพอผมรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเหมือนกันนะเราเห็นว่าบรูโน่มีช่วงหนึ่งก็คือมองที่มหาลัยชื่อว่าCaltechเนี่ยเป็นมหาลัยที่มีอยู่จริงนะแคลิฟอร์เนียเทคโนโลยีอะไรพวกนี้ก็เห็นได้ว่าขณะที่น้องขาดยังหาจุดหมายมุ่งหมายในชีวิตไม่เจอพี่บรูโน่เขาเจอแล้วก็จะไปทางนี้ไปทางวิทยาศาสตร์นู่นนั่นนี่นะครับซึ่งสิ่งที่อาจจะบอกใบ้เกี่ยวกับCaltechได้มากยิ่งขึ้นคือทำไมเป็นมหาลัยที่บรูโน่อยากจะเข้ามากๆนะครับก็จะเห็นได้ว่ามหาลัยเนี้ยในคอมิกส์เนี่ยเป็นมหาลัยที่บรูซแบนเนอร์จบปริญญาเอกที่นี่นะครับได้รับเป็นด็อกเตอร์ที่นี่ในสาขาฟิสิกส์นะครับก็แสดงให้เห็นว่าตอนที่บรูโน่แต่งกายเป็น Incredible Hulk เป็นบรูซแบนเนอร์เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าในชุดสูทเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าอ๋ออาจจะเป็นแรงบันดาลใจของฮักเป็นแรงบันดาลใจของเขาในการที่จะไปเป็นด็อกเตอร์เป็นเรียนทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นไปได้ผมรู้สึกว่ามันเป็นการใส่รายละเอียดดีเทลให้ตัวละครนี้มันมีความรู้สึกมีจุดมุ่งหมายมากกว่าในเวอร์ชันของคอมิกที่เหมือนเป็นซัพพอร์ตติ้งคาแรคเตอร์แล้วเหมือนว่าไม่ได้มีจุดมุ่งหมายอะไรในชีวิตที่มันเยอะแยะมากมายอันนี้เราเห็นว่าเฮ้ยน้องมันก็มีมหาลัยที่อยากเข้ามีชีวิตที่มันมีชีวิตของมันนอกจากไม่ใช่แค่แบบว่าคอยซัพพอร์ตน้องขาดอย่างเดียวนะครับจริงๆผมมีทฤษฎีในเส้นทางที่ผมคิดว่าบรูโน่กำลังจะไปหรือบรูโน่กำลังจะเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นซีซั่น2ซีซั่น3แต่ผมขอเก็บหลักฐานอีกสักนิดนึงหรือถ้ามันมีพูดถึงเยอะกว่านี้โอเคเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีแล้วกันว่าผมไม่คิดว่าเส้นทางของบรูโน่ในคอมิกส์ที่ไม่มีอะไรเลยจะเหมือนกับบรูโน่ในเวอร์ชันซีรีส์ที่เริ่มมีความซับซ้อนตั้งแต่ตอนที่1แล้วนะครับอย่างที่6แล้วก็อย่างสุดท้ายเลยคือพี่ในช่วงท้ายฉากหลังเอ็นเครดิตอันเนี้ยเราเห็นว่ามีพี่ๆ2คนที่คุยกันนะฮะแล้วก็จะมีพี่ผู้ชายที่เราคุ้นหูคุ้นตานะครับก็พอจะอนุบาลเดาได้ว่าพี่ๆเขาคือ Damage Control นะครับหน่วยงานรัฐที่รัฐก่อตั้งขึ้นมาในการที่จะควบคุมเกี่ยวกับซุปเปอร์ฮีโร่นู่นนั่นนี่นะครับซึ่งเราเคยเจอพี่คนนี้แล้วใน Spider-Man No Way Home นะเป็นคนที่มาคุยกับปีเตอร์มาคู่ปีเตอร์นั่นแหละนะครับก็จะเห็นได้ว่าพี่คนนี้เขาก็น่าจะทำในฐานะของ
ตามติดตามใครเป็นซูเปอร์ฮีโร่ใครมีพลังก็คอยไปติดตามรอไว้ไล่จับคอยไปเหมือนก็ไปจัดการก่อนที่คนพวกนี้จะใช้พลังในทางที่ผิดหรือใช้พลังทำอะไรบ้าๆบอๆผมคิดว่าดาเมจคอนโทรแล้วก็แก๊งพี่ๆเขาก็คือแก๊งนี้แหละนะครับซึ่งแตกต่างจากในคอมิกเนี่ยต้องเรียกได้ว่าไอ้ช่วงเวลาที่การจับซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมันมีหลังซีวีวอร์ช่วงปี2ปีแรกหลังซีวีวอร์มันมีนะครับแต่ว่าถ้าในเวลาคอมิกก็คือผ่านไปนานมากแล้วช่วงนี้ก็ไม่มีการจับแบบนั้นอีกต่อไปแล้วนะครับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับน้องข่านจริงๆก็คือชาวอินฮิวแมนที่เฮ้ยไปเจอว่าน้องข่านเป็นอินฮิวแมนนะครับก็เลยจะมาดูแลจะมาช่วยดูแลน้องข่านแล้วก็ทำให้น้องข่านต้องตัดสินใจชีวิต 2-3 อย่างว่าต้องเลือกว่าจะไปอยู่กับอินฮิวแมนไหมจะไปอยู่ปลอดภัยเลยนะมีการฝึกซ้อมหรือจะอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมนะจะใช้ชีวิตแบบนี้เหมือนอีกต่อไปเป็นซูเปอร์ฮีโร่แบบเล็กๆต่อไปหรือจะไปอยู่กับชาวอินฮิวแมนที่แบบมีชีวิตที่มันกว้างใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าก็เป็นทางเลือกที่น้องข่านต้องเลือกในคอมิกแต่ในวันนี้คือพี่ๆเขาไม่น่าให้เลือกเขาน่าจะตัดสินใจให้เลยนะครับนี่คือทั้งหมดนะฮะทั้ง6สิ่งที่จะแตกต่างออกไปในคอมมิกส์นะฮะก็อยากให้ทุกคนถ้ามีเวลาพอมีเวลาก็หาอ่านก็ได้นะครับคอมมิกมิสมาเวลมันจะมีบางอย่างที่อาจจะดีกว่าอาจจะสนุกกว่ามีบางอย่างที่มีเปลี่ยนแปลงไปแล้วผมคิดว่าซีรีส์ดีกว่าด้วยซ้ำนะความลึกความอะไรบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงกันก็ลองดูทั้ง2เวอร์ชันนะครับแล้วก็ผมบอกไปว่าจริงๆมิสมาเวลเนี่ยจริงๆมันมีหลาย10เล่มมากเลยนะแต่ว่าผมส่วนตัวนะผมว่าอ่านแค่15ตอนแรกก็พอแล้วนะครับ15ตอนแรกเป็นคุณเขียนโดยคุณจีวิลสันนะครับซึ่งเป็นออริจินอลเป็นคนที่สร้างตัวละครนี้ขึ้นมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเขียนได้ดีแล้วก็มันไม่ใช่จบแบบปลายเปิดมันจบแบบสมบูรณ์แบบมากๆนะครับเพราะฉะนั้น15ตอนแรกของมิสมาเวลไม่อยากให้พลาดกันนะครับลองไปหากันได้เนาะตอนนี้แหละฮะก็ขอบคุณแล้วก็เจอกันในตอนที่2ดูว่าผมจะสามารถหาสิ่งที่มันแตกต่างไปหรือถ้าไม่มีสิ่งที่แตกต่างจากคอมิกก็อาจจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาเล่าให้ฟังในตอนต่อๆไปแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมนะฮะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งจิงเกิลเบลกันได้วันนี้ผมดีมจะตีลังกาดูหนังไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย